ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเดี๋ยวคืออิ่มแล้วคุณจะพาให้ผมมาทำไมครับเดี๋ยวมาแวะเข้าบ้านก่อนแป๊บนึงครับดีมากครับผมรู้จักกันมาตั้งนานยังไม่เคยไปบ้านเลยโอเคครับได้ไปเยี่ยมไหว้แม่พ่ออยู่ครบไหมอยู่ครบครับเออเฮ้ยบ้านโอเคครับผมบ้านใช้ได้เลยไม่ใช่บ้านผมหรอกครับรถ เดี๋ยวบ้านพ่อบ้านแม่ตลกนะเราอ่ะรู้ว่าบ้านพ่อบ้านแม่ไม่ใช่ครับผมออกมาก่อนเดี๋ยวเขายิงเอาแล้วเรามาทำไมมาซื้อของไปฝากแม่ครับซื้ออะไรหม่ำครับผมตลก ไม่ใช่หม่ำทุกพวกเป็นอาหารเหรอครับผมใช่ครับเหมือนไส้กรอกอีสานครับแต่รับรองว่าอร่อยกว่าไส้กรอกอีสานครับอันนี้คือเรารู้จักเป็นงานส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราบุกบ้านเขาได้ใช่ครับผมพี่เอครับพี่เอพี่เออมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณดูเขาบอกว่าพี่เอทำหม่ำค่ะอันนี้เห็นอยู่แวบๆนี่ค่ะใช่ค่ะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมีหม่ำเนื้อหม่ำหมูไส้กรอกค่ะต้องเอาลูกนี้ให้ลูกเดียวพอเลยครับโอ้โหกินทั้งหมู่บ้านตัวนี้ออริจินอลเลยรุ่นแรกต้องทำรุ่นนี้แบบนี้ทำสมัยก่อนเขาทำมันใหญ่ๆนี่สมัยก่อนทำอย่างนี้เลยพอเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นขายเป็นแว่นแว่นแว่นแต่ตัวนี้จะแห้งเร็วเปรี้ยวเร็วทานได้เร็วอะไรเล็กน่าจะขายดีอร่อยกว่าขายดีสุดคืออันอะไรไปดูวิธีการทำเลยครับไหนๆเวลามาถึงที่แล้วมันต้องเห็นแบบว่าเชิญเลยค่ะเป็นโอท็อปอย่างนึงของขอนแก่นของภาคอีสานนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่คุ้นเคยเลยต้นตำรับเลยค่ะของแท้ต้องเป็นหม่ำเนื้อเท่านั้นค่ะหม่ำเนื้อเอาหม่ำเนื้อเลยเริ่มจากต้องหั่นเนื้อมาบดเดี๋ยวผมจัดการฉันพามาเพื่อแกทำสิ่งนี้เลยน้องหั่นเลยค่ะเราจะควงปึ๊บพับปึ๊บพับโชว์ความเล็กปึ๊บพับปึ๊บพับนิ้วไม่เอานะโอ้ยต้องจะโชว์ครอบครัวชอบทำอาหารไหมครับชอบคุณทำอะไรเป็นครับเกือบทุกอย่างนะครับต้มมาม่าก็อร่อยครับโอ้ยอาหารสิอ๋อต้องอีกรอบเหรอครับสองรอบสองรอบไปแซกนี่คือหัวใจสำคัญของหม่ำคือตับจะมีตับมีม้ามย่างจนสุกหอมแล้วก็รอบที่สองที่เรานี่ก็คือใส่ตับลงไปเวลาเราจะทำอะไรเราจะกินของเขาเนี่ยเราจะต้องทำอะไรให้มันเหมือนแล้วว่าเราได้ช่วยเขาก่อนเป็นเทคนิคครับเพราะผมกะจะมากินของพี่นี่แหละครับค่ะยินดีค่ะเรียบร้อยเด็กผมเป็นงานครับพี่ปั๊บโอ้โหมาเป็นมาถุงมือพร้อมลูกเดี๋ยวให้คุณหมอจัดการนะได้ไหมเจ็ดวันผ่านไปเขายังเอานิ้วเข้าไปในนั้นไม่ได้เอออยากรู้หมอเวลาเขาอยู่ในห้องผ่าตัดเขามีปัญหาว่าคนไข้จะคลอดแล้วหมอแล้วคนไข้ช่องคลอดเปิดเยอะมากแล้วนะฮะตอนนี้เปิดเร็วสิครับเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ก่อนนะครับยังไงต่อครับขั้นตอนต่อไปเครื่องปรุงอันนี้เกลือตัวนี้จะมีเกลือชูรสก็รสดีนิดหน่อยนะคะใส่เรื่อยๆยาวไปโชว์ให้เห็นว่าเหมือนแบบเก่งมากแล้วก็เอาข้าวเหนียวไม่ต้องใส่เยอะรู้สึกเบื่อไหมครับระหว่างทำเฮ้ยร้องเพลงไปด้วยบอกแมนมาวันละกับบ่ได้ใจนั่งดีมากวันแห่ลงดังกระดักใจนั่งไว้บ่ได้เฮ็ดมัมปานได้เฮ็ดมัมปานได้เจ้าสิกินบ่น้อเจ้าสิกินได้บ่ไล่ลมออกมันจะได้ไม่มีพื้นที่ว่างในไส้เกิดช่องว่างแล้วเนื้อมันจะไม่อร่อยความอร่อยมันจะลดลงค่ะทำเหมือนเย็บผ้าเลยใช่ค่ะวิธีคิดดีเนาะนี่สวยงามมากนะครับผลงานของน้องแซคและพี่เอ เอาไปตากแดดไว้2วันค่ะแต่เราได้พัฒนาของเราขึ้นมาว่าถ้ามันตากแดดไม่ได้อบมีตู้อบเตาอบภูมิปัญญาชาวบ้านของเราโดยใช้ถ่านประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นถ่านครับปิดฝาบนปิดฝาล่างครับทิ้งไว้เท่าไหร่ประมาณ20นาทีแห้งไหมแห้งค่ะใช้ได้เหมือนตากแดดเลยใช้ได้เวลาฝนตกไม่มีแดดไม่มีอะไรแล้วก็อบกินดิบๆก็ได้เหมือนกินแหนมใช่เหมือนเรากินแหนมนั่นแหละผมเห็นความต่างชัดเจนเลยว่าถ้าเรากินไส้กรอกอีสานเราจะเห็นเป็นข้าวอยู่ในนี้เลยค่ะแต่อันนี้เราจะมีแทบไม่เห็นข้าวไม่เห็นเลยล่ะหม่ำเนื้อขอลองก่อนอร่อยกี่วันเนี้ย
ตัวนี้2วันผมไม่น่าเชื่อว่าใส่ข้าวนิดนิดเดียวทำไมมันออกเปรี้ยวได้ใช่ใช่คือคนอีสานนี่ต้องกินกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวร้อนๆกินเลยฝากท่านผู้ชมไว้ถ้าแวะมาเที่ยวขอนแก่นก็นี่เป็นของฝากที่น่าสนใจหลายคนเคยกินไส้กรอกอีสานอันนี้มันจะแอดวานซ์ไปชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เก่าแก่เป็นของดั้งเดิมของภูมิปัญญาคนอีสานขอบคุณพี่เอ๋มากครับขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวเราเอาหม่ำไปฝากแม่แซคครับผมป่ะพวกเราอันนี้เรากลับมาที่บ้านแซคใช่ครับแกซื้อเยอะไปเปล่าบ้านแกอยู่กี่คนเนี่ยซื้ออย่างเดียวแต่นอกนั้นเขาแถมฟรีครับโอ้โหเขาแจกเฮ้ยหลังไหนบ้านเราหลังนี้แหละครับผมอ๋อนี่บ้านเราเหรอครับใช่ครับไม่ใช่ที่ทำการอบต.ใช่ไหมญาติเยอะครับญาติเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับลุงป้าน้าทั้งหลายสวัสดีครับอันนี้ต้องเป็นพ่อแม่แน่นอนใช่พ่อสวัสดีครับกำลังทำพิธีอะไรกันอยู่หรือเปล่าครับนั่งโซเล่กันครับนั่งโซเล่ครับมหาโซเล่กันโซเล่ในภาษาอีสานแปลว่าพูดคุยเจาะแคบเอาจริงนะญาติสายโลหิตเลยครับใช่ครับคุณพี่เสื้อเขียวนี่ชื่ออะไรคุณแม่วรรณาครับคุณแม่วรรณาคุณป้าเสื้อม่วงคุณยายเขื่องครับโอ้โหมันเก่งจริงเว้ยถูกไหมครับถูกน้องเสื้อฟ้าเด็กน้อยหน้าพัดลมน้องชายผมเองครับโอ้ยนี่น้องชายเราเหรอครับผมใช่ครับชื่ออะไรครับลูกแม็กครับน้องแม็กครับสวัสดีครับน้องแม็กแม่นอย่างลูกชื่อฝรั่งหมดเลยครับแม่นอย่างแม่เป็นคนชอบพระเอกชอบแซกนี่เรื่องอะไรแซกนี่เป็นหนังที่พระเอกเขาหล่อมากค่ะพระเอกเขาหล่อมากพอดีคลอดเขาตอนที่มันมีหนังมาฉายพอดีไงมีหนังกลางแปลงมาฉายค่ะหนังกลางแปลงมาฉายแล้วแม่ดูอยู่แล้วเอ้ยเอาละวะชื่อไอ้นี่แหละไอ้แซกนั่งก่อนไหมครับชกเออว่ะเมื่อยแล้วครับเออเราก็ไม่ได้ขอโทษด้วยขอโทษด้วยเชิญเชิญเชิญแม่เขาไปซื้ออันนี้มาฝากแม่ค่ะพาดูก่อนดีมากเราอ๋อได้ครับได้เราคลอดตรงไหนแล้วก็เราคลอดโรงพยาบาลเลยครับโอเคไม่ได้ครับไม่ควรจะคลอดหมอตำแยใช่ไหมเวลาอยู่บ้านพ่อกับแม่ใครพูดเก่งกว่ากันครับพ่อแม่เหรอครับแม่เหรอครับแม่นะครับแม่ไม่พูดอย่างเดียวค่ะแม่บ่นด้วยแม่บ่นด้วยแล้วพ่อจะตอบว่าไม่มีคำตอบค่ะเขาหนีออกจากบ้านกันหมดเลยจริงเหรอครับว่าเพราะเป็นบอกครับเพียงไม่สู้ครับเพียงไม่สู้ค่ะแต่ก็ไม่จริงอ่ะครับเพราะว่ามีลูกถึง3คนใช่ไหมครับอันนั้นมันก็แล้วแต่ค่ะมันแล้วแต่สถานการณ์บางเรื่องเขาก็สู้ใช่ไหมครับลูกเขาเล็กอายุเท่าไหร่3ขวบครึ่งค่ะอุ้ย3ขวบครึ่งลูกหลงเหรอจ้าลูกหลงไกลกันเลยเนาะ19แล้วมา3ขวบคนเขาถึงบอกว่าแซกชุมแพมีลูกแล้วไงคะเขานึกว่าเป็นลูกเธอแต่ก่อนเป็นลูกเวลาเราอุ้มไปน้องเราเนี่ยนะใช่ครับพ่อคำแพงสักท่อนหนึ่งคำแพงสักท่อนหนึ่งสอนพ่อหน่อยสอนพ่อที่บ้านเรื่องบ่แม่นมาวัดแล้วก็บ่ได้ใช้นางวันแห่ลงนางก็ดังใจนางไว้บ่ได้ฝั่งพ่อจะเป็นเสียงดีฝั่งแม่ฟังแม่จะเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนพูดเก่งอ้าวไปดูในบ้านหน่อยสิครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวออกมาได้ค่ะตัวห้องไหนแซกนี่จะนอนข้างนอกเลยค่ะข้างนอกเลยครับกลับมาก็ปูที่นอนปูที่นอนนอนนอนกันก็มาปูรวมกันนอนคนเดียวไม่ได้ผมคนขี้กลัวครับแซกเขาเป็นคนตรงนี้น้องชายต้องนอนตรงนี้เลยครับอ๋อของเรามุมนี้ค่ะคือเรามุมนี้ตายายก็มุมนั้นตายายมุมนั้นพ่อแม่ก็ในห้องพ่อแม่มีห้องค่ะแต่อันนี้ที่เราเองใช่ไหมแม่ไม่ใช่ที่เช่าค่ะไม่ใช่ค่ะที่อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องมีเสียค่าเช่ามันก็ยังเป็นบ้านเราจ้ะตอนทีมงานมาขอถ่ายบ้านอะไรนี้เขินไหมครับผมไม่อายครับอายไหมไม่ครับแต่ว่าเฮ้ยผมเป็นอย่างเงี้ยบ้านผมเป็นมีแค่นี้เนี่ยเขาบอกว่าแม่ทีมงานที่นี่หมอชิดจะมาแม่บอกว่าเอ้าให้มาทำไมเขาบอกว่าแม่อายไหมผมไม่อายเอ้าถ้าแซกไม่อายแม่จะอายทำไมในเมื่อแม่เป็นคนธรรมดาแซกเป็นศิลปินให้คนเห็นทั้งประเทศเขายังไม่อายเลยแม่ก็เลยบอกว่าแม่ไม่อายบ้านเราเนี่ยสมมติมีแค่นี้เนี่ยตู้เย็นนี่สนิทนี่ยังใช้อยู่ป่ะแม่ใช่ค่ะแซกเขาบอกเลยแม่ทำไมไม่ซื้อใหม่แม่ไม่บอกว่าไม่จำเป็นสิ่งไหนที่มันยังใช้ได้อยู่อันไหนเราใช้ได้เราก็ใช้ครับจงภูมิใจว่ามาจากยานเรือแรงงานไม่เคยโกงใครมาใช่ค่ะเขาส่งเงินมาเขาจะบอกแม่อยากได้อะไรแม่ซื้อเลยแม่บอกว่าไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเพราะว่ามันเป็นความหวังแรกของแซกคือก็ไม่ซื้อเออครับคืออยากสร้างบ้านเขาอยากมีบ้านให้พ่อให้แม่ไงแม่จะไม่ใช้เงินแซกแบบว่าให้มันเยอะเพราะอยากเหลือให้เขาอะไรที่มันมาง่ายๆมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันก็ไม่ง่ายนะแม่กว่าเขาจะมาเดี๋ยวไปชมกันผมได้ข่าวมาว่าเขาเกือบจะเลิกไม่ยุ่งกับวงการร้องเพลงแล้วใช่ค่ะขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่เอาแล้วจะไปเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์แล้วครับไปฟังเรื่องราวครับจริงๆบางคนเนี่ยที่เรารู้จักเราอาจจะรู้จักแต่ว่าอ๋อมันดวงดีมันร้องเพลงเดียวมันก็ดังแต่เราไม่รู้เบื้องหลังหรอกว่ากว่าเขาจะมีวันนี้ครับบางทีมันก็ไม่ได้ดวงดีอย่างเดียว
ปไปหน้าบ้านดีกว่านะครับไปคุยกันหน้าบ้านผมเนี่ยสัมภาษณ์ดาวรุ่งแบบคุณมาหลายคนมากเขาจะมีถ้วยรางวัลอยู่ในบ้านอันนั้นใช่ไหมถ้วยเขียวนะข้างหลังถ้วยเขียวนั่นเป็นถ้วยของตีตะก้อกับฟุตบอลครับก็ไม่มีถ้วยร้องเพลงไม่มีถ้วยร้องเพลงครับเพราะอะไรครับก็ไม่เคยชนะครับครับแต่ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงแต่เด็กเลยเหรอครับตั้งแต่11ขวบครับป .5 ก็อ่ะป .5 ชอบขนาดไหนก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนครับไปแข่งก็23โรงเรียนครับ23โรงเรียนเกือบทั้งประเทศครับจริงเหรอแม่ครับไม่ชนะใช่ค่ะอย่างมากก็ที่2ที่3ดีที่สุดที่2ดีที่สุดที่2ที่2ก็แข่ง3คนครับที่2นี่หมายถึงว่ามันมีคนน้อยมากแข่ง3คนยังได้ที่2เขาถึงชนะมาได้ที่2มาโอ้แซกเอ้ยป .5 แข่งครับป .6 ยังร้องมั้ยแข่งครับ7เอ้ยม .1 แข่งครับ2แข่งครับ3แข่งครับ5ปีครับแล้วเรารู้สึกไง5ปีท้อแล้วครับผมขี้เกียจร้องเพลงแล้วผมอายครับไม่คำว่าตอนแข่งที่คุณแข่งอะไรร้องเพลงประกวดเสียงดีส่วนเพลงช้าเลยเพลงลูกทุ่งเพลงช้าลูกทุ่งครับของใครเพลงของใครโทษครับเพลงของใครส่วนมากผมจะร้องของพี่ไมค์พี่ลมพรคุณไมค์พี่ลมพรไม่ได้เลยแต่เขาบอกว่าไมค์พี่ลมพรเป็นมันไม่ใช่ลูกทุ่งจ๋าไงครับเขาเป็นลูกทุ่งที่สมัยใหม่ขึ้นมานิดนึงลูกทุ่งสมัยใหม่ลูกทุ่งเพื่อชีวิตมันเอาไปใช้ประกวดไม่ได้อะไรประมาณมันจะเจอเพลงคนอื่นที่เขาดูมีโอกาสได้เปรียบใช่ครับแม่ให้กำลังใจเขาชนะไม่ชนะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรคือแม่อยากให้เขาแสดงออกคือมีอะไรก็ให้อยากให้แสดงออกเขาเป็นคนขี้อายเป็นคนขี้อายครับลึกๆเขาเป็นคนขี้อายมากแซกเด็กขี้อายแม่เลยหนุนให้ทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันแสดงออกเอาไปประกวดแพ้ไม่เป็นไรลุยเข้าไปตอนประกวดนี่เราคิดไหมว่าเฮ้ยวันหนึ่งอาจจะได้เป็นนักร้องจริงจังเลยผมคิดครับคิดเลยใช่ไหมผมคิดเฮ้ยวันหนึ่งอาจจะได้เป็นนักร้องใช่ครับอาชีพนักร้องเลยตอนแรกๆก็คิดนะครับแต่พอสามปีหลังอะผมไม่คิดแล้วว่าทีนี้แม่บอกให้ไปสมัครก็ไม่ไปสมัครครับแม่กับพี่ชายครับต้องไปกรอกใบสมัครให้เองครับบางงานก็โกหกเราไปให้ไปเที่ยวด้วยอะไรประมาณนี้ครับแล้วเป็นไงก็ท้อแล้วครับลูกได้ยินคนนั้นพูดคนนี้พูดว่าประกวดทีไรไม่เคยชนะผมก็เลยเลิกร้องดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับเลิกแล้วเป็นไงหันไปสนใจเรียนอย่างเดียวเรื่องผมก็เลยบอกกับพ่อกับแม่ว่าเดี๋ยวผมออกมาทำงานดีกว่าครับตัดสินใจออกมาทำงานช่วยคุณพ่ออย่างเต็มตัวเลยครับแล้วแม่โอเคไหมฮะแม่ไม่ได้บังคับกับการเรียนแม่บอกว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่จำเป็นต้องเรียนสูงๆถ้าไม่ขี้เกียจยังไงก็ไม่อดตายพ่อเขาจบแค่ป.6แต่พ่อเขาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องได้เลี้ยงลูกได้เราไม่ได้เป็นไปตามวิถีที่คนอื่นเขาชอบกันเราเอาตามแบบบ้านเราใช่ค่ะแม่บอกเลยว่าถ้าคนไม่ต้องการเรียนอ่ะฝืนยังไงเขาก็ไม่ไปโรงเรียนให้เราว่าถ้าขี้เกียจอย่างนึงต้องเอาอย่างนึงคือว่าถ้าออกเรียนมาจะทำอะไรเขาบอกจะทำงานกับพ่อก็ตั้งแต่วันที่ออกเรียนมาคือต้องไปทำงานถ้าไม่ทำงานวันนั้นก็ไม่มีอะไรจะให้กินพ่อเป็นลูกจ้างเขาใช่ตอนนั้นไม่ค่ะก็รับเหมาหรือเราพ่อเป็นผู้รับเหมาย่อยแล้วค่ะรับเหมาย่อยแล้วเราก็ไปทำกับพ่อครับใช่ครับสนุกไหมก็สนุกดีครับผมชอบครับทำอยู่กี่ปี7ปีครับมืออาชีพเลยดิครับคนเราถ้าทำอะไรสักอย่างถึง7ปีต่อเนื่องเนี่ยมันต้องเก่งเลยเขาเป็นเด็กดีไม่ดื้อใช่ไหมแม่เขาจะไม่ดื้อตามภาษาเด็กผู้ชายทั่วไปครับก็ไม่ดื้อมากแต่ว่าถ้าแม่ตีแล้วเขาจะกลัวที่เลี้ยงเขามาแม่เคยตีเขาครั้งเดียวคือเขาไปเล่นแล้วไม่บอกแล้วไม่กลับบ้านแม่ไปตามแล้วถือไม้ไปเลยไหมไม่แขวนเสื้อครับวิ่งกันไม่รู้ใครเป็นใครถ้าแม่จะตีคือต้องหยุดให้ตีเขาวิ่งมาบ้านแล้วเขามาปิดประตูห้องน้ำแล้วแม่ทำไงแม่ใช้ค้อนงัดห้องน้ำเลยโหแม่ใช้ได้เลยนะแม่เราเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์แล้วครับมันกลับมาเป็นนักร้องได้ไงก็พอดีมีโอกาสนะครับทางรายการกิ๊กดูเขามาออดิชั่นอยู่ที่อำเภอสีชมพูครับครับแล้วทีนี้ผมมาบ้านพอดีผมลงมาชุมแพครับครับแล้วพอลงมาปั๊บได้ข่าวเขาก็มาขอเบอร์กับคุณแม่ครับบอกกับแม่ว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วลองไปดูเผื่อเด็กเขาดอกอะไรประมาณนั้นครับแล้วได้เป็นตัวแทนจริงว่าก็ได้เป็นตัวแทนครับตัวแทนจากบ้านนาโพครับไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เป็นถึงแชมป์ของรายการกิ๊กดูครับดีใจไหมครับภูมิใจไหมครับดีใจค่ะดีใจค่ะสอนเขาว่ายังไงครับเอาละเว้ยลูกกลับมาเป็นนักร้องเว้ยคือตอนที่เขาแข่งช่วงสุดท้ายมีพี่เอที่ว่าแต่งเพลงเป็นครูเพลงอ่ะเขาก็มาเห็นแซกไปแล้วคือติดต่อกันไปแล้วพอเห็นพี่เอแม่บอกแซกทำไมครูเพลงเหมือนยาจังวะ
ในจินตนาการต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใส่แว่นใช่ไหมแม่อันนี้ก็ดูเป็นดูอายุไม่มากแม่ขอโทษคุณเอไว้ก่อนเลยนะแต่ก่อนไม่คิดอย่างนี้จริงๆนะคุณเอพี่เอเขาโทรศัพท์มาหาผมครับบอกว่าอยากมีซิงเกิลเป็นของตัวเองไหมผมก็เลยว่าอยากมีพี่อยากมีครับพี่ก็เลยบอกว่าอยากให้แต่งเพลงแนวไหนอะไรประมาณนี้ผมเขียนมาผมก็เลยบอกว่าผมอยากร้องเพลงแนวอกหักครับก็การทุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่างทำอย่างไรก็ไม่ได้ใจเธอคนนี้ครับมันก็เลยออกมาเป็นเพลงคำแพงนี่แหละครับก็คือได้คุยกันแล้วพี่เอก็เลยแต่งเป็นเพลงแล้วก็อีก2วันครับพี่เอก็โทรมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาผมก็งงผมฟังครั้งแรกเป็นไงไม่รู้เรื่องครับคือมันไม่ใช่ศัพท์สมัยปัจจุบันแต่มันกลายเป็นคำที่คนฟังแล้วมันเฮ้ยมีอะไรมันมีอะไรมากกว่าปกติเลยดีเลย3เดือนกว่าจะได้เข้าห้องอัดครับเข้าไปบ้านพี่เอไปซ้อมเนี่ยครับผมเลิกทำงานเฟอร์นิเจอร์เลยครับเพื่อซ้อมร้องเพลงครับใช่ครับก็ลองเนาะบอกว่าสักตั้งแม่บอกว่าถ้ามันอะไรที่ทำแล้วตัวเองรักแล้วมันมีความสุขคือบอกให้เขาทำไปเลยไม่ต้องมาห่วงคืองานพ่อคืออย่างน้อยพ่อเขาก็มีคนอื่นช่วยอยู่แล้วคือเอาสักตั้งนึงถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จก็กลับมาที่เก่าก็ไม่เป็นไรแม่ผมชอบแม่จริงคือไม่ต้องไปลูกต้องได้อย่างนี้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นลูกต้องเรียนอย่างนี้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีไม่มีกฎตายตัวไม่ได้ตายตัวจ้ะเอาตามสเต็ปตามสไตล์ที่จะได้ทำนู่นได้ทำนี่เห็นไหมเป็นทั้งช่างเฟอร์นิเจอร์เป็นทั้งนักร้องได้ด้วยคือทำอะไรก็ได้ที่คิดว่ามันดีมันถูกต้องแค่นั้นไม่ต้องเอาดีถึงขนาดคนอื่นเขาไม่ต้องไปมองคนอื่นว่าเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้เอาแค่ตัวเราให้ดีที่สุดพอไปดูคอนเสิร์ตเขาบ้างไหมไม่เคยค่ะไม่เคยครับเพราะกลัวลูกร้องเพลงไม่ออกตอนเด็กๆผมไม่เคยซ้อมให้พ่อให้แม่ผมเห็นครับไม่มีค่ะคือเขาจะไปร้องกับคุณครูแล้วก็เวลาไปแข่งคุณครูก็จะเป็นคนพาไปแล้วแม่เคยฟังคำแพงมั้ยแม่ฟังค่ะใน YouTube เท่านั้นไม่เคยฟังจากปากเลยไม่ค่ะเพราะเคยก็ไม่เคยดูเลยไม่เคยดูตายขนาดเข้ามาชุมแพมาใกล้ๆนี่ผมนึกว่าโอ๊ยขอโทษพ่อที่ไปให้พ่อร้องให้ฟังนะเมื่อกี้ไปซื้อหม่ำให้แม่ใช่ไหมมันยังร้องเลยผมบอกเฮ้ยร้องแบบสบายมากริ้วเลยเขาร้องได้ทุกที่ร้องได้ทุกที่ทำหม่ำอยู่ยังร้องได้เลยที่ไม่ใช่ต่อหน้าพ่อกับแม่พ่อเขาจะเป็นคนที่ร้องไม่ออกเลยแหละน้ำตาเขาจะมาด้วยเคยฟังสดยังครับยังค่ะโอ้ยทั้งบ้านญาติก็ไม่เคยเหรออยู่ที่นี่ไม่โอ้โหตายแล้วอยู่บ้านอื่นได้ฟังกันหมดแล้วอ่ะบ้านนาโพไม่เคยได้ฟังเลยครับมาทำไมล่ะมาหลายๆเลยเชื่อเดียวให้คุ้มเลยเห็นให้คุ้มเลยเอานี้นะครับอย่าพึ่งร้องจบไหมน่าจะร้องจบอยู่แต่กลัวจะมีน้ำไหลอ้าวพร้อมแล้วตบมือบอมแมนมาวันละกะบ่ได้ใจนั่งวันแห่ลงดังกะดักใจนั่งไว้บ่ได้เฮ็ดดีปานใดเฮ็ดดีปานใดเจ้าก็บ่ฮู้ซานั่งห้องนอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองย่างสักก็บ่อยากไกลฮักเจ้าหลายฮักเจ้าหลายได้ยินบ่เป็นจังใดนอกความฮักปานถือกับดักหักหัวใจติดกับดักหักคนเดียวออกบ่ได้โหยผมชอบที่คุณใช้พลังออกมาเต็มที่เป็นแบบว่าร้องแล้วก็ต้องร้องให้เต็มที่ไม่อั้นครับดีไหมรู้สึกดีไหมครับรู้สึกดีครับโล่งแล้วครับพร้อมไหมแม่พ่อค่ะพ่อกว่าใน YouTube ไหมพ่อกว่านี่พ่อพ่อครับจริงว่าหน้าพ่อไม่เหมือนพ่อเลยตอนจีบแม่พ่อทำหน้าไงผมอยากเห็นเนี่ยพ่อเขาจะหน้าเดียวหน้าเดียวครับขนาดผมขี่รถชนกำแพงพ่อยังยิ้มเลยครับพ่อไอ้แซคขี่รถชนกำแพงก็หน้างี้แม่สอนเขาว่าไงครับแม่ก็สอนบอกว่าวงการมันเป็นอะไรที่เราได้มามันยากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะรักษามันจะยากยิ่งกว่าอีกแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเคยเป็นยังไงให้เป็นอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าทำตัวให้มันดูดีขึ้นแค่นั้นเองแต่ไม่ต้องยกระดับตัวเองให้มันสูงขึ้นคือไม่ต้องไปพูดว่าตัวเองเป็นศิลปินเป็นซูเปอร์สตาร์มันซูเปอร์สตาร์ศิลปินเอาไว้ใช้บนเวทีคือแสดงเวลาแสดงใช่ค่ะเอาให้เต็มที่
แล้วก็บอกนี่เห็นไหมคะเซนซิทีฟมากเวลาแม่พูดอะไรเขาขี้อายไหมเคยบอกว่าแม่หนูรักแม่อย่างนี้ไม่ค่ะกอดไหมกอดแม่ไหมไม่เคยค่ะจริงเหรอเกิดมาไม่เคยกอดแม่เลยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยกอดเลยพูดตามพี่พูดว่าครับแซกรักแม่มากเออแซกรักแม่ครับครับมากขนาดไหนครับสุดๆฟอนน้องครับเออคราวหน้าต้องกอดทุกวันรู้ป่ะแซกเวลามาเจอครั้งแรกมันยากหน่อยก็จะเคยๆทำให้มันเป็นทุกวันดีไหมโอเคนี่คือเรื่องราวของศิลปินที่มีที่มาที่ไปเขาเรียกว่ามีครอบครัวมีผู้ใหญ่คอยเตือนคอยสอนผมว่าผมอีก10ปีผมเจอคุณดังกว่านี้คุณก็ยังทำตัวแบบนี้แหละเพราะว่าพ่อแม่จะคอยดูแลแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของเราตอนนี้ละเป็นหัวเรือกลับไปดูแลพ่อแม่เพราะเขาอายุมากเนาะแมนบอกครับขอบคุณคุณแม่นะครับคุณพ่อครับขอบพระคุณหลายๆครับขอบคุณครับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับอะไรนะเต้นก่อนเต้นก่อนก้าพาเพลินเพื่อย้ายสายเอวผมก้าพาเพลินเอาเดิน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 พอจะเหลียวเห็นหน้าขาวมากขึ้นลานังเอ้ยครับยากพอได้ได้เนาะเราเก็บคำเก็บคำแล้วเราก็ไปเอื้อนข้างหลังเข้าใจไหมลูกเราจะไปยืดทุกตัวไม่ได้อ๋อครับเอาใหม่นะ